ัตดาวนึกแจ้งแยกทางฮิตาชิริวาเลหลังร่วมงานหนึ่งฤดูกาลฮิตาชิเอติโมริวาเลฮิตาชิอัสเตโมริเวลทีมในศึกวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่นหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นประกาศแยกทางกับแนนทัตดาวนึกแจ้งลูกยางสาวชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากร่วมงานกันมาหนึ่งฤดูกาลโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรในประกาศข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าเราขอขอบคุณแฟนคลับของฮิตาชิเอติโมริวาเลสำหรับการสนับสนุนอันอบอุ่นเราขอแจ้งให้ทราบว่าทัตดาวนึกแจ้งจะออกจากสโมสรของเรา3:13 น.นอกจากนี้นักตบลูกยางสาวชาวไทยยังได้ส่งข้อความถึงแฟนๆหลังการอำลาดังกล่าวโดยกล่าวว่าขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนของทุกเป็นวันที่สนุกมากที่ได้เล่นกับผู้เล่นทุกคนฉันอยากจะขอบคุณสตาฟทุกคนที่ให้คำแนะนำฉันจะนำประสบการณ์นี้เพื่อเล่นวอลเลย์บอลต่อไปอย่างแข็งแกร่งและสนุกสนานฉันรู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ยอดเยี่ยมทุกคนและการสนับสนุนของคุณก็มีพลังมากสำหรับฉันขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องสามีพูดถึงหนี้จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติก่อนป่วยลุยใช้คืน10ล้านลั่นทำถึง100ลิตรจุกอกรู้ลูกเปลี่ยนไปสามีพูดถึงหนี้จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติวินัยไกรบุตรก่อนป่วยลุยใช้คืนกว่า10ล้านลั่นทำถึง100ล้านจุกอกมารู้ลูกเปลี่ยนไปร้องไห้ไม่ให้ใครเห็นเปิดใจในรายการฟาดหัวข่าววันที่6เมษายน67เอออรชัญญาเปิดใจหลังสูญเสียเมฆวินัยพร้อมเดินหน้าใช้หนี้กว่า10ล้านเอออรชัญญาเผยถึงการจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมโดยหนุ่มกระพันเป็นแกนหลักในการจัดว่าจริงๆจัดขึ้นเพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาพี่เมฆในการเข้าโรงพยาบาลเพราะพี่หนุ่มรู้ว่าพี่เมฆเข้าโรงพยาบาลบ่อยพอพี่เมฆเสียชีวิตก็เปลี่ยนโครงการเป็นอาลัยให้เพื่อนพี่เมฆไม่ได้รักษาทางเดียวอะไรที่ว่าดีอะไรที่ทันสมัยอะไรที่แพงพี่เมฆทำมาหมดแล้วก่อนพี่เมฆจะป่วยมีเงินเก็บในบัญชี8หลักมีรถ3คันมีที่ดินทุกอย่างขายรักษาเขาหมดตัวเลขที่ผ่านไปแล้วมันคือ20กว่าล้านพี่เมฆเป็นสามีเป็นพ่อที่ดีมากจะไม่เอ่ยปากอะไรให้เราเป็นคนนำทั้งที่เราก็ทำได้ก่อนแต่งกันเอก็ทำธุรกิจพี่เมฆก็จะใช้คำว่าไม่เป็นไรที่จะรับผิดชอบจนถึงที่สุดวันที่เขาจากไปเขาจะพูดถึงแต่ละคนที่เขาเป็นหนี้หมดเลยวันจะไปก็ยังคิดเรื่องพวกนี้ถึงได้บอกว่าไม่อยากให้เขาติดค้างเอเล่าวันที่สูญเสียสามีทุกคนขาดสติหมดเลยฟูมไฟร้องไห้ได้กัลยาณมิตรช่วยเรื่องงานศพจนผ่านไป2วันน้องสาวพี่เมฆที่อยู่กระบี่ขึ้นมาบอกว่าเจดูหลานด้วยนะหลานเปลี่ยนไปอยู่ต่อหน้าเราเขาไม่ร้องรับหลังเราเขาไปร้องไห้ไปแอบร้องไห้จนปวดหัวร้องไห้จนไม่กินข้าวเขาพยายามฮึบพ่อเขาสอนให้อดทนพอลูกร้องขนาดนี้เอต้องบอกกับตัวเองว่าเอตั้งสติฮึบอย่าร้องเด็ดขาดทุกวันนี้เขาก็ดีขึ้นแต่ก็ยังคิดถึงพ่อเขาอยู่ก็บอกคิดถึงร้องไห้เลยร้องไห้ได้แต่เมื่อลูกออกไปข้างนอกมีกิจกรรมลูกต้องไม่ร้องแล้วเพราะเป็นหน้าที่ที่ลูกต้องทำลูกต้องก้าวต่อไปจากนี้ขยายบริษัทให้เร็วทำให้มากกว่าเดิมเพราะเป้าสูง100ล้านตอนนี้มีขายอาหารเสริมขายแร่ธาตุเพื่อสุขภาพรับผลิตอาหารเสริมขายที่ดินขายหมอนขายผ้าห่มขายปลาสลิดทำหมดครบวงจรเดินเข้ามาไม่มีเสียใจกลับไปการันตีได้จากความซื่อสัตย์ของเราวรวัฒน์แนะรัฐบาลเร่งปฏิรูประบบราชการทั้งแผนงานแผนเงินแผนคนหวังแก้วิกฤตที่สะสมวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเร่งปฏิรูประบบราชการทั้งแผนงานแผนเงินแผนคน
หวังแก้วิกฤตประเทศที่สะสมมานานเมื่อวันที่7เมษายน67นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยและรองประธานกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567โพสต์เฟซบุ๊กว่าได้ประมวลข้อมูลการอภิปรายในงบประมาณปี67การซักถามของสว.และส.ส.ที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้นพบว่าส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่น่ารับฟังเพื่อนำไปปฏิบัติแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อซักถามเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงยังไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้เมื่อดูจากข้อมูลทั้งหมดแล้วพบว่าปัญหาของรัฐบาลยังคงอยู่ที่3ส่วนคือทั้งแผนงานแผนเงินและแผนคนถ้าจะดำเนินการแก้ไขต้องเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ของรัฐบาลกล่าวคือปัญหาของแผนงานคือแผนการใช้งบประมาณของรัฐบาลมาจากแผนคำขอของหน่วยงานในระดับจังหวัดซึ่งต้องมาจากแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นเพียงข้อมูลโครงการความต้องการของพื้นที่โดยยังไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีแนวคิดที่มองปัญหาในภาพกว้างและมีแนวคิดใหม่ๆซึ่งมีบางส่วนที่กำลังจะเกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่มากทำให้คณะรัฐมนตรีไม่มีงบประมาณใช้ตามทิศทางและแนวนโยบายในรูปแบบใหม่ที่แถลงต่อสภาไว้อย่างแท้จริงดังนั้นนอกจากแผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์ที่ทำให้ระบบราชการขับเคลื่อนได้แล้วสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายไว้เพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการหากปรับกรอบไม่ทันอาจต้องขยายกรอบงบกลางในหมวดนโยบายเอาไว้เพราะยังไม่เห็นปรากฏแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายไว้ในหน่วยงานของรัฐที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริงเลยและข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญมาตรา144ไม่อำนวยให้สภาผู้แทนราษฎรนำเสนอความต้องการของประชาชนเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการได้เลยซึ่งที่จริงแล้วในยุคสมัยของโซเชียลมีเดียนั้นประชาชนและฝ่ายค้านสามารถตรวจสอบการบรรจุการปรับงบประมาณของกรรมาธิการได้อยู่แล้วว่าถูกต้องหรือไม่จึงไม่จำเป็นต้องจำกัดอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยของงบประมาณจนกระทั่งไม่สามารถนำเสนอความต้องการของประชาชนผ่านระบบนิติบัญญัติได้เลยปัญหาของแผนเงินคือระบบงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้อย่างแข็งตัวทำให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกรอบเดิมที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้โดยไม่สามารถนำเสนอการขอใช้งบประมาณตามความต้องการจริงๆได้เลยทำให้ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเสนอกฎหมายไม่ต้องนำเม็ดเงินจัดเก็บจากรายได้นำส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อให้เป็นงบประมาณตามกรอบที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้จึงทำให้มีเงินประเภทใหม่คือเงินนอกงบประมาณเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ที่ 3.48 ล้านล้านบาทถึง 5.9 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณ67แล้วซึ่งในส่วนของแผนงบประมาณนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งปฏิรูปโดยเร่งด่วนอย่างยิ่งสำหรับแผนคนนั้นพบว่ามีการเกิดขึ้นของหน่วยงานใหม่จำนวนมากมีความซ้ำซ้อนและบางหน่วยก็ปฏิบัติงานไม่ได้จริงรวมถึงแนวทางการดำเนินการของการบริหารราชการนั้นดำเนินการตามรูปแบบเดิมมีความแข็งตัวและอุ้ยอ้ายทำให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถสั่งงานได้จริงจึงพบข้อขัดแย้งในการบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นในเกือบทุกกระทรวงทบวงกรมถ้าดูง่ายๆจากการสั่งการปราบปรามปัญหายาเสพติดการแก้ไข PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นั้นจะพบว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตของประชาชนนั้นรัฐบาลยังต้องรอปฏิบัติตามแนวทางและกรอบการบริหารบุคลากรตามรูปแบบของราชการแบบเดิมๆทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าและไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประชาชนทำให้เห็นได้ว่าถ้าหากรัฐบาลจะต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศที่สะสมมายังช้านานนั้น
รัฐบาลต้องเร่งการปฏิรูประบบราชการทั้งแผนงานแผนเงินและแผนคนให้เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนมิเช่นนั้นปัญหาแบบเดิมก็จะวนกลับมาแบบนี้ทุกปีไม่มีจบสิ้นขอขอบคุณข้อเสนอแนะและความเห็นดีๆจากทุกฝ่ายที่นำเสนอด้วยความจริงใจและเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติและแก้ไขเพื่อให้สำเร็จผลตามนโยบายและทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต่อไป